คุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะอาหารนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตอาหารที่มีประโยชน์คือเนื้อสัตว์นะคะผักผลไม้นมข้าวและไขมันนั่นเองค่ะเราควรรับประทานอาหารให้ครบกี่มื้อคะเด็กตอบดังๆเลยค่ะกี่มื้อคะถูกต้องค่ะ3มื้อนะคะ3มื้อก็คือมื้อเช้ากลางวันและมื้อเย็นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโออาหารหลัก5หมู่จาก Be Kind Story กันนะคะว่าแต่ละหมู่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Be Kind Story อาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1โปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นพืชผักต่างๆกินผักหลากหลายสีช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติหมู่ที่4วิตามินเช่นผลไม้ต่างๆช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปากและฟันดีหมู่ที่5ไขมันเช่นน้ำมันไขมันจากพืชและจากสัตว์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะเด็กๆทราบเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะว่าครูฟ้าจะให้เล่นเกมอะไรเด็กพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะครูฟ้ามีให้เด็ก3ข้อเนาะข้อที่1ครูฟ้ามีภาพมาให้ดูนะมีภาพเนื้อสัตว์ผักเนยครูฟ้าอยากรู้ว่าภาพไหนอยู่ในหมู่โปรตีนคะเด็กๆตอบติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะเนื้อปลาเนื้อปลานะคะอยู่ในหมู่โปรตีนไปดูข้อที่2ข้อที่2นะคะภาพนี้ค่ะข้าวผักผลไม้ภาพไหนอยู่ในหมู่วิตามินคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะผลไม้อยู่ในหมู่วิตามินข้อที่3ข้อที่3ภาพนี้ค่ะขนมปังไข่เนยภาพไหนอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะขนมปังอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตนั่นเองเด็กๆทำ3ข้อนี้ได้ดีมากเลยครูฟ้าปรบมือให้ค่ะเก่งมากๆนะคะค่ะและครูฟ้าก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กทำอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กนะคะหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงนี้ขึ้นมานะคะเล่มสีม่วงนี้เปิดไปที่หน้า14นะคะหน้า14นะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะหน้าที่14นะคะหน้านี้ให้เด็กนะคะเช็คผูกภาพอาหารที่เด็กเคยรับประทานในทุกวันนะคะค่ะเมื่อทำหน้านี้เสร็จแล้วเปิดมาที่หน้าที่15นะคะหน้าที่15นะคะให้เด็กระบายสีนะคะภาพอาหารที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะและอีกหนึ่ง
วงกลม6ภาพหรือว่า6ตำแหน่งนะคะที่แตกต่างกันวงกลมตรงไหนล่ะวงกลมจากภาพที่2นะคะค่ะและให้เด็กส่งให้ครูฝ้ายดูด้วยนะส่งมาทาง LINE นะคะวันนี้ครูฝ้ายก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ